สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะคะวันนี้ก็ได้เข้ามาดูโทรศัพท์มือถือของ Samsung Galaxy J7 Pro นะคะตัวนี้นะคะก็ดูๆอยู่นะคะว่าจะซื้อนะคะแล้วก็เห็นว่า Lazada เนี่ยมันถูกนะคะแล้วก็สามารถผ่อน 0% สูงสุดถึง10เดือนได้ด้วยนะคะก็ตกอยู่ที่เดือนละ869บาท90สตางค์นะคะก็ซึ่งศูนย์ทั่วไปเนี่ยผ่อนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าราคามันจะอยู่ที่ 1,900 บาทนั่นเองนะคะก็ใน Lazada เนี่ยถือว่าถูกไปตั้งเกือบ 2,000 นะคะเกือบจะ 2,000 ก็ซื้อสดเลยก็ถูกนะคะแล้วก็ถ้าผ่อนเลยก็คุ้มนะคะอันตัวนี้นะคะก็จะมาแนะนำวิธีการผ่อนนะคะแต่ว่ายังจะไม่ซื้อจริงนะคะก็มาแนะนำกันนะคะเห็นหลายคนบอกว่าเราจะผ่อนยังไงนะคะก็คือคนที่จะผ่อนต้องมีบัตรเครดิตเท่านั้นนะคะที่จะใช้ผ่อนเราก็เลือกโทรศัพท์รุ่นที่มันมีสัญลักษณ์ของ 0% สูงสุด10เดือนนี่นะคะที่มันบอกว่าสามารถผ่อนได้เราก็เลือกมาสักตัวนึงเนาะตัวที่เราจะซื้อนะคะเราก็กดใส่ตะกร้าไปเลยเสร็จแล้วมันจะมาอยู่ที่รูปตะกร้าข้างบนใช่ไหมคะแตะขึ้นมาก็จะมีตะกร้าสินค้าของเราคือตัวนี้1ตัวนะคะก็ดำเนินการชำระเงินเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่นะคะใครยังไม่ได้ใส่ที่อยู่ของเรายังไม่เคยซื้อเลยเนี่ยให้กดเพิ่มที่อยู่ใหม่นะคะข้างล่างกดเพิ่มที่อยู่ใหม่ตรงนี้นะคะส่วนคนที่มีที่อยู่แล้วก็ให้เลือกที่อยู่ที่เราใส่ไว้ที่เราเคยซื้อนะคะก็ชำระเงินเลยนะคะใส่ที่อยู่อะไรให้เสร็จสิ้นก็ชำระเงินนะคะตรงนี้นะคะการผ่อนชำระใครซื้อผ่านบัตรเครดิตโดยไม่ผ่อนชำระก็เลือกอันแรกเลยนะคะเก็บเงินปลายทางก็ใช้อันที่สองนะคะตามที่เขาบอกเลยนะคะเราสะดวกอันไหนก็ทำได้เลยนะคะสำหรับคนที่จะซื้อด้วยเงินสดหรือว่าจ่ายไปเลยนะคะแบบไม่ต้องผ่อนนะคะสำหรับคนที่ผ่อนให้กดไปที่ผ่อนชำระนะคะ 2C 2P ตรงนี้นะคะผ่อนชำระเสร็จแล้วมันก็จะให้เราเลือกธนาคารที่สนับสนุนแบบนี้ธนาคารที่ร่วมรายการนะคะอย่างเช่นเราจะเอา First Choice เนาะเราก็เลือก First Choice แล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวเลือกขึ้นมาเลยนะคะ10เดือนตรงนี้นะคะ10เดือนเดือนละ870บาทนะคะ10เดือน 0% นะคะก็จะมีให้เราเลือกว่า3เดือนนะก็จะอยู่ที่ 2,900 นะคะก็ถ้า6เดือนก็อยู่ที่ 1,450 บาทอันสุดท้ายก็เป็น10เดือน870บาทนะคะเสร็จแล้วตรงนี้ก็ให้ใส่หมายเลขบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ชื่อบัตรเครดิตชื่อก็คือชื่อของผู้ถือบัตรนะคะก็ใส่ตรงนี้แล้วก็วันเดือนปีหมดอายุนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมายเลขบัตรเครดิตที่อยู่ข้างหลังบัตร3หลักสุดท้ายนะคะ3หลักไม่ใช่จะอยู่ข้างหลังมันจะมี3หลักให้เรามากรอกตรงนี้นะคะก็กดเสร็จสิ้นกดรีวิวสินค้าไปนะคะดำเนินการต่อไปเลยนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะรอรับเมลละว่าเรายืนยันคำสั่งซื้อนี้แล้วก็รอรับของนะคะแล้วก็ไปผ่อนกับบัตรเครดิตเอานะคะตัวนี้ก็อธิบายโดยคร่าวๆนะคะเพราะยังอันนี้ยังจะไม่ซื้อนะคะก็มาอธิบายกันก่อนนะคะก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยถามมานะคะว่ามันจะผ่อนยังไงนะคะคุณจะผ่อนได้ก็ตกคุณต้องมีบัตรเครดิตนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ผ่อนก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะก็กดวิธีการชำระเงินไปได้เลยนะคะก็หลังจากนั้นก็รอรับของนะคะก็อาจจะประมาณ3วันนะคะตัวนี้นะคะก็มาแนะนำกันนะคะสำหรับคนที่อยากได้มือถือที่ถูกกว่าห้างหรือว่าถูกกว่าช็อปต่างๆนั่นเองนะคะก็ Lazada ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่จะช่วยให้เราประหยัดตังค์แล้วก็สะดวกในการเลือกซื้อด้วยนะคะยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมนะคะ
สวัสดีค่ะ